ต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬานะครับอยู่กับผมจอนชัยเพชรรัตน์ไปเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยครับเมื่อวันที่ผ่านมาผลงานของเราสุดยอดนะครับสามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki ครับมาครองได้สำเร็จนะครับเป็นสมัยที่5แล้วนะครับแล้วก็เป็นชาติที่คว้าแชมป์ในรายการนี้ได้มากที่สุดด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราได้2ประตูจากปีโป้กับศิโรจน์ฉัตรทองนาทีที่37แล้วก็47นะครับลงท้ายด้วยเลข7ทั้ง2สกอร์เลยนะครับทำให้ทีมชาติไทยนั้นรวม2นัดเป็น3ประตูต่อ2ป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้สำเร็จนะครับหลังเกมการแข่งขันนะครับโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่มีส่วนร่วมกับแชมป์ทั้ง5ครั้งที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนสมัยพี่โก้เป็นนักเตะเนี่ยก็เคยได้แชมป์3สมัยนะครับและเป็นโค้ชก็ได้2สมัยเมื่อปี2014แล้วก็ปี2016นะครับให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตในการคุมทีมของตนเองนะครับบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะได้รับการต่อสัญญาที่หมดลงในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหรือไม่ต้องรอเจรจากับสมาคมฟุตบอลต่อส่วนด้านของชนาธิปสงกรสินนี่ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาก็คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือว่า MVP เป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยนะครับเป็นสมัยที่2ก็ขอยกรางวัลนี้เนี่ยให้กับเพื่อนร่วมทีมและก็สตาฟโค้ชทุกคนครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับคือเวลาทำทีมมันต้องพิสูจน์ด้วยผลงานเข้าใจนะฉะนั้นวันนี้ผลงานออกมาอย่างนี้แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่สมาคมนะครับนะเพราะว่าวิโก้หมดสัญญาเดือนกุมภาพันธ์นะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกทีนึงกับสมาคมนะครับว่าจะยังไงนะครับถ้าต่อสัญญาก็ต่อถ้าไม่ต่อก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีของโค้ชอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราช่วยกันพัฒนาขึ้นนักฟุตบอลขึ้นมา 3-4 ปีที่ผ่านมาพวกเราคงเห็นนะเป็นน้องๆหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจเนี่ยของพี่โก้เองไม่มีปัญหาเลยถ้าเราทุกตำแหน่งที่ performance เนี่ยผมว่าเราสามารถชนะได้เหมือนแบบพี่โก้เขาก่อนลงเขาจะไม่กดดันพวกเราเขาจะแบบทำให้เราสมองโล่งทำให้เราลงไปเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องกังวลอะไรอย่างนี้ครับครับก็ต้องขอบคุณพี่โก้สตาฟแล้วก็ทีมงานแล้วก็พี่ๆเพื่อนร่วมทีมครับที่ทำให้ผมได้รางวัลนี้นะฮะแต่ผมคิดว่ารางวัลเนี้ยมันสามารถเป็นของทุกคนเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนผมก็คงไม่ได้ MVP ก็แชมป์ในรายการนี้นะครับซิโก้ก็บอกว่าขอมอบให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ด้วยรวมไปถึงเป็นของขวัญปีใหม่ครับให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนในช่วงสิ้นปีแบบนี้